บังชื่ออะไรโอ้โหให้สองเยี่ยมเลยนะครับอ่ะฟังกันมากี่คนแล้วเราฟังมากี่คนแล้วไหนใครเมื่อยยกมือใครเมื่อยมากยกมืออ่าโอ้โหเมื่อยกันทุกคนเลยมาถ้างั้นเรานั่งให้ตรงคอคนหน้าเขาไว้แล้วขยับขึ้นมาจับไหล่เพื่อนข้างหน้าไว้มาเออขยับขึ้นมาเอาให้ตรงคอข้างหน้าเพื่อนไหนใครไม่มีเพื่อนข้างหน้าบ้างยกมือเลยนะครับเดี๋ยวเราหาเพื่อนให้อ้าวจับไหล่เพื่อนไว้ลูกจับไหล่เพื่อนข้างหน้าไว้มาเราอยู่แถวไหนนะลูกมานั่งหน้านี่ลูกมานั่งหน้านี่มาจับไหล่เพื่อนเลยลูกเขยิบขึ้นมาจับไหล่เพื่อนเลยมาโอเคคราวนี้พูดตามบังนะบีบ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 เพิ่มพลังบีบ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 เพิ่มพลังบีเพื่อให้พลังหลั่นละลาหลั่นละลาเวลาเราบอกร้องบีบบีบบีบบีเพื่อเพิ่มพลังบีเพื่อให้พลังหลั่นละลาหลั่นละลาพอหลั่นละลาจับเพื่อนโยกเบาๆในระหว่างที่บอกบีบเราก็บีบไปด้วยลองดูบีบบีบบีบบีเพื่อเพิ่มพลังบีเพื่อให้พลังหลั่นละลาหลั่นละลาบีบบีบบีบบีเพื่อเพิ่มพลังบีเพื่อให้พลังหลั่นละลาหลั่นละลาคราวนี้เรามีบีบแล้วเพื่อนยังไม่หายเพื่อนยังไม่หายเมื่อยเปลี่ยนเป็นทุบทุบทุบเบาๆนะลูกทุบเบาๆทุบข้างหลังเพื่อนทุบ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 เพื่อเพิ่มพลังทุบเพื่อให้พลังหลั่นละลาจะพอหลั่นละลาก็จับไหล่เพื่อนลูกหลั่นละลาก็จับไหล่เพื่อนแล้วก็โยกทุบ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 เพื่อเพิ่มพลังทุบเพื่อให้พลังหลั่นละลาหลั่นละลาทุบ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 เพื่อเพิ่มพลังทุบเพื่อให้พลังหลั่นละลาหลั่นละลาบีไปแล้วทุบไปแล้วพอก่อนลูกพอก่อนบีไปแล้วทุบไปแล้วคราวนี้ควรควรหลังเพื่อนเบาๆควรหลังเพื่อนเบาควรควรเพื่อเพิ่มพลังควรเพื่อให้พลังหลั่นละลาหลั่นละลาคราวนี้เดี๋ยวพอดีเดี๋ยวบางจะให้สัญลักษณ์ในการความเป็นมุสลิมของเราถ้าบางบอกคำว่ามุสลิมให้เรากำมือข้างขวาไว้ที่หัวใจเราแล้วชูขึ้นไปเราลองเฮ่ลองดูมุสลิมเยี่ยมโอ้โหใจฟูมุสลิมมุสลิมคราวนี้บังจะเพิ่มกฎถ้าบังบอกเดี๋ยวฟังก่อนนะฟังก่อนแล้วให้ทำนะลูกครับถ้าบังบอกว่ามุสลิมเฮ่มุสลิมเฮ่มุสลิมพอครั้งที่3บอกลันลันลาลองดูมุสลิมมุสลิมมุสลิมเขาหลั่นละลากันแล้วครั้งที่3หลั่นละลาโอเคเอาใหม่มุสลิมมุสลิมมุสลิมเยี่ยมโอเคถ้าได้ยินคำว่ามุสลิมเมื่อไหร่เราเฮ่มุสลิมเมื่อไหร่เฮ่มุสลิมครั้งที่3เมื่อไหร่ก็หลั่นละลาโอเคมาคราวนี้เมื่อเช้าใครมาแต่เช้าบ้างยกมือโอ้โหได้ไปซื้อของไอ้ที่ตลาดหรือยังยังไม่ซื้อเหรอเอามือลงเอามือลงเดี๋ยวบังจะพาไปตลาดตอนนี้เลยไปป่ะไปป่ะไปพูดตามบังฉันจะไปตลาดฉันจะไปตลาดไปซื้อกรรไกรยกมือขวาขึ้นมาแล้วทำเป็นกรรไกรไว้ตัดด้วยซื้อมาแล้วต้องใช้ฉันจะเอามือลงมือลงฉันจะไปตลาดฉันจะไปตลาดไปซื้อกรรไกรไหนใครไม่ตัดโอเคคราวนี้เอามือลงไปตลาดทั้งทีมันใกล้ไกลเหลือเกินเราจะไม่ซื้อกันไกลอย่างเดียวแล้วเราจะซื้ออื่นด้วยฉันจะไปตลาดฉันจะไปตลาดไปซื้อกันไกลไปซื้อพัดเอามือข้างซ้ายมาทำพัดไปด้วยเอ้ยแต่ข้างขวาต้องตัดไปด้วยนะซื้อมาแล้วต้องใช้ให้คุ้มเอามือลงฉันจะไปตลาด
ฉันจะไปตลาดไปซื้อกันไก่ไปซื้อพัดไปซื้อตุ๊กตาใส่หน้าทำสามอย่างพร้อมกันทำสามอย่างพร้อมกันไหนใครทำไม่ครบเอามือลงยังไปทั้งทีมันยังไม่คุ้มฉันจะไปตลาดไปซื้อกันไก่ไปซื้อพัดไปซื้อตุ๊กตาสายหน้าซื้อเก้าอี้โยกโยกไปด้วยทำสี่อย่างพร้อมกันใครไม่ทำพออีกอย่างนึงฉันจะไปตลาดไปซื้อกันไก่ไปซื้อพัดซื้อตุ๊กตาสายหน้าซื้อเก้าอี้โยกซื้อหมากฝรั่งด้วยเอาเคี้ยวด้วยอันนี้คนบ้านนี่นะพอต้องมือตัวเองหน่อยมาตอนนี้บางอยากได้อาสาสมัครชาย4หญิง4มาข้างหน้าเลยครับมาเลย8 คน 8 คนโอ้โหเยอะเกินพอแล้วลูกเอาเก็บเอาชาย4หญิง4ลูกตัวเล็กๆเก็บโอ้โหมากันเต็มเลยขอผู้ชายตัวโตคนหนึ่งลูกโอเคที่เหลือเรามาเป็นกรรมการตัดสินกันนะครับโอเคชาย4หญิง4โอเคครบแล้วครับขอบคุณครับอาจารย์ล้นหลามนะครับโอเคเกมนี้นะครับชายกับหญิงเล่นด้วยกันได้เราพอใจอยากจะจับคู่ใครเชิญเลยครับจับคู่ใครก็ได้ชายกับชายหญิงกับหญิงก็ได้นะลูกเกมนี้มันง่ายมากเลยลูกกับตอนนี้นะครับที่โอลิมปิกเขาเอาไปใช้เล่นกันอยู่นะครับเป็นกิจกรรมที่ทั่วโลกเขาใช้กันนะครับเป็นกิจกรรมเป่าหญิงฉุบครับ ใน8คนนี้ใครจะถือว่าไม่เคยแพ้ใครเลยนะครับแล้วใครจะสามารถเป็นผู้พิชิตในการเป็นพระราชาในกับงานเป่าหญิงฉุบวิธีการเป่าหญิงฉุบนะครับเดี๋ยวพวกเรายังได้เล่นกันอยู่นะลูกให้พวกเราพูดคำว่ายังยิงยาวปากกระเป๋าหญิงฉุบพูดตามบ้างยังยิงยาวปากกระเป๋าหญิงฉุบโอเคส่วนพวกเราลูกหันหน้าเข้าหาคู่กันไว้ถ้าบางบอกว่ายังยิงยาวปากกระเป๋าหญิงฉุบลูกให้ทำอย่างนี้ลูกยังยิงยาวปากกระเป๋าหญิงฉุบมีแค่ค้อนกันไกลกระดาษเสือปืนอะไรไม่ต้องเอามานะลูกเอาแค่ค้อนกันไกลกระดาษนะลูกพร้อมแล้วพร้อมยังพวกเราพร้อมยังมุสลิมโอ้ลันลาโอเคพร้อมแล้วเราร้องพร้อมกันหนึ่งสองสามยังยิงยาวปากกระเป๋ายิงชุบชุบมีไหมใครชนะยกมือเสมอเปล่าเลยลูกหนึ่งยังยิงยาวปากกระเป๋ายิงชุบชนะยกมือรอบนี้เป็นรอบสาธิตนะครับมือลงลูกรอบนี้เอาจริงโอเคพร้อมแล้ว1 2 3ยังยิงยาวปากกระเป๋ายิงชุบใครชนะยกมือเสมอเปล่าต่อยิงฉุบโอเคใครชนะมาอยู่ฝั่งนี้ลูกใครแพ้มาอยู่ฝั่งนี้ลูกชนะคนที่ชนะจับคู่2คนเลยจับลูกเลยจับคู่กันเลยลูกจับคู่เลยใครก็ได้ชายกับหญิงก็ได้จับคู่กันเลยเดี๋ยวเราจะเป่ายิงฉุบกันอีกรอบลูกเราจะหาคนชนะที่สุดนะครับพร้อมแล้วพร้อมยังหันหน้าเข้าหากันพร้อมแล้วที่เหลือ1 2 3ยังยิงยาวปากกระเป๋ายิงชุบใครชนะยกมือชัยชนะ2ครั้งมาอยู่ทางนี้ลูกชนะ2ครั้งอยู่ทางนี้ชนะ1แพ้1อยู่ทางนี้ลูกชนะ1ครั้งแพ้1ครั้งใครยังไม่เคยชนะเลยลูกมาอยู่ฝั่งนี้มาใครยังไม่เคยชนะเลยชนะไปอยู่ตรงนู้นลูกไปจ้าอันนี้โอเคคราวนี้มานี้ลูกจับคู่กันพร้อมแล้วรอบนี้เป็นการปล่อยฉุบครั้งสุดท้ายแล้วเราจะได้คนชนะที่สุดและคนแพ้ที่สุดแล้วมา
พร้อมแล้ว1 2คิดว่าใครจะชนะอ่ะนะครับพร้อมแล้ว1 2 3ยังยิงยาวปากกระเป๋ายิงชุบใครที่ใครแพ้มาอยู่ฝั่งนี้ลูกมาใครชนะลูกมาอยู่ฝั่งนี้คนที่ชนะที่สุดกับแพ้ที่สุดอยู่ข้างหลังก่อนลูกเลือกปากกาลูก1ด้ามเลือกปากกา1ด้ามลูกเลือกปากกาลูกใครไม่เคยชนะอ๋อเราไม่เคยชนะเลยนะโทษทีใครที่ชนะ1แพ้1ลูกอันไหนใครชนะที่สุดลูกโอเคชนะ1แพ้1ครับใครได้ปากกาแล้วกลับไปนั่งที่ได้เลยลูกมาครับชนะที่สุดกับแพ้ที่สุดเชิญด้านหน้าเลยลูกมาคราวนี้ขอสัมภาษณ์หน่อยเชิญเลยลูกเชิญเลยลูกมายืนข้างบังเลยลูกบังฉีดยาแล้วลูกไม่ต้องกลัว บังฉีดยาแล้วนะครับอ่ะเราถามชื่อก่อนครับชื่ออะไรครับผมชื่ออะไรนะลูกยาดาอ่ะยาดามีถือไม้เลยลูกถือไม้เลยลูกไม่ถือได้ลูกยาดามีเทคนิคยังไงลูกในการเป่ายิงฉุบชนะเพื่อนมาตั้ง3ครั้งบอกหน่อยมีเทคนิคไงชนะเพื่อนทั้ง3ครั้งไม่มีเลยเหรอใช้เทคนิคอะไรมั่วเดาหรือคิดว่าเพื่อนจะออกเดาเอาโอเคถือว่าเราเป็นผู้ชนะที่สุดวันนี้ดีใจไหมดีใจมากไหมวันนี้นอนสบายเลยโอ้ยชนะเพื่อนในนี้เราที่สุดแล้วถูกไหมโอเคงั้นขอบคุณมากครับตบมือให้ยาดันหน่อยครับยินรอบังก่อนนะชื่ออะไรครับผมชื่ออลิฟอลิฟมีเทคนิคไงที่แพ้เพื่อนทั้งหมดเลยครับมั่วครับก็เลยแพ้นะครับเราเสียใจไหมที่เราแพ้เพื่อนไม่เสียใจครับไม่เสียใจทำไมครับไม่รู้นะครับถามว่าบางถามบางฤทธวานถามยาดาก่อนดีว่าถ้าสมมติว่าบางฤทธวานให้อลิฟแก้ตัวอีกครั้งนี้จะยอมไหมให้โอกาสเพื่อนไหมโอเคงั้นเราขอโอกาสเพื่อนครับออนวอนขอโอกาสเพื่อนว่าเราขอพิสูจน์ตัวเองครั้งได้ไหมครับบอกเพื่อนบอกเพื่อนเลยบอกเพื่อนเร็วก็พูดว่าแบบฉันขอโอกาสอีกสักครั้งในการเป่ายิงฉุบวันนี้ฉันนอนไม่หลับแน่เพราะวันนี้ฉันกลับไปนอนฉันแพ้ทุกคนเลยเนี่ย ลองขอเพื่อนลองขอเพื่อนเพื่อนจะให้โอกาสไหมครับอาพูดตามบังเพื่อนครับให้โอกาสผมอีกสักครั้งได้ไหมครับให้โอกาสผมอีกสักครั้งได้ไหมครับครั้งนี้ผมจะไม่แพ้แน่นอนครับครั้งนี้ผมจะไม่แพ้แน่นอนถ้าแพ้ครับถ้าแพ้ครับผมก็จะขออีกครับเพื่อนให้โอกาสไหมครับให้โอเคมาเพื่อนขอโอกาสหนึ่งครั้งเราก็ต้องให้นะครับเราพร้อมกันอีกหนึ่งครั้งครับคิดว่าคนชนะยังชนะอยู่หรือว่าคนแพ้ยังมีโอกาสชนะครับใครว่าคนแพ้จะชนะยกมือโอ้โหกดดันไหมลูกเพื่อนให้กำลังใจกันเต็มเลยถ้าเราแพ้อีกเรากลับบ้านไม่ได้เลยนะลูกมาลองดูพร้อมแล้ว1 2 3ยังยิงยาวปากกระเป๋ายิงชุบชุบเดี๋ยวหนูสองคนนั่งตรงนี้ก่อนนะลูกนั่งตรงนี้ก่อนนั่งนี้ก่อนลูกมาโอเคนั่งลงนั่งลงนั่งลงนี้ก่อนนะลูกโอเคครับนะครับก็สนุกไหมครับเด็กๆสนุกไหมครับเด็กๆมุสลิมโอ้ไม่ได้ยินเลยเอาใหม่มุสลิมมุสลิมมุสลิมโอเคนะครับวันนี้บังจะมาถามกับพวกเราว่าฟังบังฟังบังเด็กๆจ๋าเด็กๆจ๋าวันนี้ถ้าบังจะถามพวกเราทุกคนว่าเรารู้สึกยังไงบ้างถ้าวันหนึ่งเพื่อนเราดึงผมเราแกล้งเรารู้สึกยังไงบ้างครับเราโกรธเพื่อนไหมเรารู้สึกไม่พอใจเพื่อนไหมแสดงว่าเราเป็นคนดีอยู่นะครับบางจะบอกว่าเมื่อเราถูกกระทำจากใครก็แล้วแ
แล้วถ้าเกิดเรามีความอดทนอดกั้นนะครับเราก็จะเป็นการพิสูจน์ตัวเองได้ว่าเรามีความอดทนและมีความให้อภัยกับคนอื่นได้เหมือนท่านนบีนะครับวันนี้บางจะมาเล่าเรื่องนบีท่านหนึ่งให้ฟังนะครับท่านนบีมูฮัมหมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนะครับท่านนบีมีความท่านเป็นมหาบุรุษเรื่องการให้โอกาสคนและความอดทนที่งดงามนะครับก็คือท่านได้ไปที่เมืองตออีฟได้รับหน้าที่ที่ไปเผยแพร่ศาสนานะครับเพื่อไปให้ชาวเมืองตออีฟที่อยู่ทางใต้ของมักกะฮ์ครับได้เลิกสักการะบูชาจเวตหรือรูปเคารพซึ่งรู้ไหมเด็กๆจ๋ารู้ไหมว่าเด็กๆรู้ไหมว่าท่านมูฮัมหมัดไปที่เมืองตออีฟแล้วท่านโดนอะไรบ้างรู้ไหมใครรู้ยกมือโดนอะไรครับฮะไอ้คว้างหินใส่เอาตบมือให้เพื่อนหน่อยครับเดี๋ยวเลิกแล้วมาหาบังนะลูกนะครับก็โดนคว้างหินใส่แล้วเชื่อไหมว่าการไปเผยแพร่อิสลามครั้งนั้นหรือได้รับหน้าที่ในครั้งนั้นท่านไม่ได้การตอบรับจากชาวเมืองที่ดีเลยท่านโดนทั้งมูลสัตว์โดนทั้งขี้แพะโดนทั้งไม้โดนทั้งก้อนหินนะครับคว้างปาจนเลือดอาบหน้าแล้วสุดท้ายก็มีคนใดเลยในเมืองตออีฟที่ได้เข้าอิสลามหรือมาถูกได้ถูกเชื้อเชิญเข้าอิสลามนะครับสุดท้ายแล้วก็ได้มีมาลาอิกะห์นะครับได้ไปเจอกับท่านมูฮัมหมัดแล้วก็ท่านมาลาอิกะห์ก็ได้ตอบได้บอกกับท่านมูฮัมหมัดนบีมูฮัมหมัดว่าเอาไหมถ้าฉันจะพลิกแผ่นดินเพียงแค่ฝ่ามือเดียวให้เมืองตออีฟลาเฟนหน้ากองเพราะว่าชาวเมืองตออีฟได้กระทำกับท่านนบีมูฮัมหมัดนะครับด้วยความที่ท่านเป็นศาสนทูตของอัลเลาะห์แต่ไม่มีใครตอบรับท่านเลยและแถมยังทําร้ายท่านด้วยท่านก็นมาลิกาก็เลยว่าจะทําลายเมืองนี้ให้แต่เชื่อมั้ยว่าท่านนบีมูฮัมหมัดโกรธหรือไม่โกรธครับเยี่ยมมากแสดงว่าทุกคนรู้นะครับก็ไม่ได้โกรธท่านไม่ได้โกรธชาวเมืองตออีฟเลยกลับให้อภัยและให้โอกาสกลับพูดตอบกลับมาลิกาไปว่าวันนี้เขายังไม่เชื่อและศรัทธาในพระเจ้าแต่ฉันหวังว่าในอนาคตหรือในวันข้างหน้าเขาและลูกหลานของเขาจะศรัทธาในอัลเลาะห์และพระเจ้านะครับเด็กๆจ๋าเริ่มคุยเล่นกันแล้วบางงอนและบางลงดีกว่าไม่เอาเกมมาเล่นอีกแล้วดีไหมใครอยากเล่นเกมอีกยกมืออ่ะงั้นฟังบางก่อนบางจะจบแล้วนะครับอ่ะคราวนี้เมื่อมาลาอิกะห์ได้ท่านนบีมูฮัมหมัดได้พูดกับมาลาอิกะห์จบแล้วท่านก็ออกไปจากเมืองนั้นโดยที่ท่านไม่ได้สนใจเมืองนี้เลยว่าใครจะเข้ารับอิสลามหรือไม่เข้ารับอิสลามทุกวันนี้มันไม่มีการแข่งขันเรื่องการเผยแผ่ศาสนาอิสลามแล้วแต่รู้ไหมเด็กๆว่าเราแข่งขันกับอะไรอยู่ทุกวันนี้ตัวเราแข่งขันกับอะไรอยู่เด็กๆใครตอบได้เราแข่งขันกับตัวเองใจตัวเองครับถ้าเราอยากเป็นคนดีอยากทำดีชีวิตมีความสุขเราจงเป็นเหมือนกับท่านนบีมูฮัมหมัดและอัลเลาะห์เราเอาความดีของท่านมาใช้ในชีวิตประจำวันได้มากน้อยแค่ไหนก็ขึ้นอยู่กับตัวเราเองอ่ะสุดท้ายนี้บังก็ขอฝากไว้หนึ่งบทกลอนว่าสักวันหนึ่งดอกไม้จะบานสะพรั่งสักวันหนึ่งคนจริงใจจะหลากหลายสักวันหนึ่งคนศรัทธาดังหญิงชายจะมีมากมายอยู่ในสังคมศรัทธาในอัลเลาะห์ศรัทธาในความดีแล้วความดีจะตอบแทนเราเองนะครับเรารู้จักเป็นผู้ให้กับคนอื่นก่อนแล้วเราก็จะได้จากคนนั้นด้วยเหมือนกันนะครับมาเล่นเกมสุดท้ายส่งท้ายแล้วมามุสลิมอ่ะก่อนเล่นเกมขอเชิญ2ท่านคนที่แพ้ที่สุดและชนะที่สุดบนหน้าเวทีก่อนนะครับได้ครับตอนนี้นะครับถามคนที่ชนะที่สุดก่อนว่าเราได้คุณธรรมด้านไหนของท่านนบีมูฮัมหมัดไปครับเราไม่รู้เราได้ความการให้โอกาสคนนะครับคนที่ชนะนะครับเราก็จะได้คุณธรรมของด้านการให้โอกาสคนการให้รู้จักอดทนกับความ
บททดสอบต่างๆนะครับอ่ะเดี๋ยวรับของรางวัลจากครับผมจากอ่ะนี่บังให้สีนะครับแล้วก็ดินสอสีนะครับอ่ะเชิญนั่งได้เลยลูกเชิญนั่งได้เลยอ่ะเราได้คุณธรรมด้านไหนไปครับไม่รู้อ่ะเราได้เรื่องความอดทนนะครับผมอ่ะตบมือให้เพื่อนหน่อยครับอ่ะคราวนี้เกมสุดท้ายส่งท้ายเล่นกันก่อนจากนะครับมุสลิมมุสลิมมุสลิมเล่นกันให้เต็มที่สุดท้ายแล้วเราจากกันแล้วบังชื่ออะไรเยี่ยมยอดนะครับอ่ะถ้าบางบอกว่า1นะครับให้ชูมือขวาขึ้นมาอย่างนี้แล้วร้องอ้าหาไม่ต้องสูงมากลูกเอาแค่ตรงนี้พออ่ะเอามือลงมือลง1ดังๆลูก1 1อ่ะเอามือลงนะลูกถ้าบางบอก1ก็บอกอ้าหาถ้าบางบอก2มือยังค้างไว้นะมือเอามือซ้ายขึ้นมาร้องอู้หูอ่ะเอามือลงมือลง1 12คราวนี้ถ้าบางบอก3ให้เอามือข้างขวาเราไปจิ้มมือข้างซ้ายเว้นผู้หญิงผู้ชายไม่ต้องนะลูกเอามือข้างขวาเราไปจิ้มมือข้างซ้ายเพื่อนเราลองคําว่าอุ๊ยอ่ะเอามือลงเอามือลง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 อ่ะ1เอ้า1 1 2 2 1อ่าหา2สามอุ้ยอุ้ยอุ้ยเอามือจิ้มมือข้างขวาเอามือข้างขวาจิ้มมือซ้ายเพื่อนแล้วร้องอุ้ยนะครับอ่ะเอามือลงมือลงเอาใหม่1โอ้ทำไมเสียงเบาลงอ่ะบังจะไปแล้ว1 2 3อุ้ยอุ้ยอุ้ยอ่ะคราวนี้ถ้าบังบอก4เมื่อไหร่นะให้เอามือซ้ายของเราจับมือขวาเพื่อนให้ได้จับมือขวาเพื่อนให้ได้ส่วนมือขวาของเราหนีมือเพื่อนให้ได้หนีพื้นเพื่อนให้ได้มือซ้ายเราจับมือขวาเพื่อนให้ได้ส่วนมือขวาเรายกหนีมือซ้ายเพื่อนให้ได้อ่ะโอเคเอาใหม่เอามือลง1 1นะ1อยู่1 2 2 3 3ยัง3 3อุ๊ยๆๆอันนะสี่ไหนใครจับมือเพื่อนได้ยกมือโอ้โหเยี่ยมเยี่ยมเยี่ยมอ่ะคราวนี้เดี๋ยวนี้เดี๋ยวถ้าได้ยินเลขไหนให้ทำตามนั้นนะการละครั้งหนึ่งนานมาแล้วการละครั้งหนึ่งนานมาแล้วอ่าหาอ่ะเอาใหม่การละครั้งหนึ่งนานมาแล้วมีแมวอยู่สองตัวแมว2ตัวก็เดินไปเจอนก3ตัวแล้วนก3ตัวนั้นก็ไปเจอกิ้งก่าอีก3ตัวยัง3อยู่ลูกยัง3อยู่ลูกบังยังไม่ได้นับ4เลยอ่ะครับโอเคตบเสียงขอเสียงตบมือให้ตัวเองหน่อยครับเก่งมากเก่งมากวันนี้ก็ขอขอบคุณเพื่อนน้องๆทุกคนนะครับที่ได้ฟังบังมาเล่นกิจกรรมแล้วก็เล่าเรื่องให้ฟังนะครับโอเคอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะมะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์ครับ